สวัสดีวันหยุดพักผ่อนสบายๆวันนี้ก็เป็นวันสบายๆอีกวันนึงเลยนะคะทุกคนมาชมบรรยากาศสดชื่นสดชื่นค่ะนี่เป็นบรรยากาศริมคลองช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำให้น้ำในคลองขึ้นอย่างต่อเนื่องดีจังเลยค่ะทุกคนพอช่วงน้ำขึ้นเนี่ยก็จะเห็นเรือยกยอหรือว่าคนหาปลาเนี่ยมาลอยเรือเยอะเลยพอฝนตกน้ำในคลองขึ้นก็จะดูอุดมสมบูรณ์หน่อยในคลองที่เขาหาปลากันได้เยอะเลยเนี่ยก็จะมีปลาสลัดปลาสวายปลาตะเพียนปลานิลกันนะคะทุกคนเยอะเลยวันหยุดมีเวลาว่างก็จะพามาชมธรรมชาติกันนะคะทุกคนต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยๆเนี่ยก็คือจะมีต้นทองหลางใบทองหลางที่เขาเอามากินกับเมี่ยงคำต้นทองหลางที่เห็นเนี่ยรากเขาจะสวยมากเลยตรงนี้ก็จะมีแต่ต้นทองหลางมีความล่มลื่นถ้าใครชอบหาปลาลงเบ็ดก็คือมุมเนี้ยสบายเลยล่มลื่นดีหน้าปิกนิกตั้งแคมป์เนี่ยแหละตรงนี้ราคาสุดยอดเลยต้นไม้มุมนี้สูงใหญ่ล่มลื่นทุกคนเห็นแล้วหน้าผูกเปเลยใช่ไหมล่ะวันหยุดมีเวลาพักผ่อนสบายๆพามาชมธรรมชาติดีๆกันช่วงนี้น้ำขึ้นดีเลยจะพาทุกคนไปหาหอยขมอยู่ติดคลองใกล้แหล่งน้ำใกล้ธรรมชาติเนี่ยที่เราจะหาได้ก็จะมีกุ้งหอยปูปลาวันนี้ก็จะพาทุกคนไปหาหอยขมกันหอยขมก็จะมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ถ้าเราได้ตัวเล็กก็ปล่อยลงคืนสู่ธรรมชาติเข้าไปนะคะหอยขมตัวใหญ่เราก็เก็บมาทำกับข้าวช่วงน้ำขึ้นก็ดีนะก็จะได้เห็นชาวบ้านมาหากุ้งหอยปูปลาไปขายกันหอยขมเขาก็งมไปขายนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ